ทุกเรื่องนะแล้วก็บอกรักก็บอกสื่อก็เคยบอกไม่ออกสื่อก็เคยแต่ก็อาจจะไม่ได้บอกบ่อยเพราะรู้สึกเขินแล้วรู้สึกเป็นคนที่พูดคำว่ารักไม่เก่งแล้วก็อาจจะแสดงออกไม่เก่งครับผมสิ่งที่อยากจะบอกกับหนูที่ไม่เคยบอกหนูก็ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนเฮียในทุกๆฝีก้าวเหมือนกันครับเหมือนอย่างที่เฮียบอกว่าเฮียจะคอยซัพพอร์ตหนูในทุกๆก้าวหนูก็อยากจะบอกเฮียเหมือนกันครับว่าหนูก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันอาจจะถึงวันนึงที่เฮียอาจจะตัดสินใจอาจจะอยู่เบื้องหลังแล้วหนูก็จะยังซัพพอร์ตเฮียเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าเฮียก็จะยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมด้วยคงความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆเหมือนตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าครับก็อยากขอบคุณ Hello ladies and gentlemen, those in between, welcome back to my YouTube channel. My name is Everett, and today we are going to be reacting to another Xenu News video. สวัสดีครับ คัพ and ครับ Thank you very much for clicking on this reaction video. And to my fellow Xenu New fans, welcome to my YouTube channel. And to my returning viewers, thank you very much for supporting my YouTube channel by watching my reaction videos to Xenu News videos. It really means a lot to me. And speaking of new, today we are going to be reacting to a video that I found maybe 2 days ago, if I'm not mistaken, or maybe yesterday. I'm not exactly sure. And in fact, I was even planning to make a reaction video to this one. But because I was so busy, I was as busy as a bee, I just told myself to hold off making a reaction video to this one. And now I've got some time to make a reaction video to this one. I'm talking about their interview for, I'm not exactly sure whether this one is associated withthey are another live concert. So I have no idea, like completely have no idea of what questions they answer in this video. But one thing is for sure, I miss watching videos like this because interviews, you know, they just give us some sort of clues and hints, especially about what kind of relationship a BL couple has. And we know,Xenu New is one of the most genuine BL couples out there and not simply unquestionable, and nobody can argue with us on that. If anyone dares do so, I recommend they prepare their heart and soul because they will just lose. But anyway guys, I don't want to keep you waiting for much longer, so without any further ado, let's get started. แนะนำตัวครับสวัสดีครับน้องนิวชาวลินครับน้องนิวชาวลินจ้าสวัสดีครับสีบครับหรือว่าสีบคือกับผมโอ้ครั้งแรกที่เจอกับเฮียรู้สึกยังไงจำได้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าอยากจะตอบในทุกๆครั้งที่โดนถามเลยจำได้สิครับครั้งแรกที่เจอจริงๆตอบไปหลายรอบแล้วว่าเจอเฮียครั้งแรกที่สตูดิโอครับใช่แต่ว่าอันนั้นคือการเจอกันตัวเป็นๆครั้งแรกครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราเห็นหน้าเขาเลยเนี่ยเห็นหน้าค่าตาเฮียในแบบโซเชียลเพราะว่าเฮียเขาเป็นพระเอกซีรีส์ไงเราก็เคยเห็นครับแล้วก็รู้สึกว่า yes. คนนี้ก็หล่อดีเหมือนกันนะหล่อดีครับติดตามผลงานเขาอยู่เหมือนกันครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่จนถึงวันที่เราได้เข้ามาดูมันดีจริงๆครับเราก็มีโอกาสได้เจอเขาตัวเป็นๆแล้วครับณวันนั้นตอบเหมือนเดิมทุกครั้งครับผมเดี๋ยวเสมือนแบบฉากในละครหรือในซีรีส์นะครับผมแล้วผมคงว่าถ่ายอยู่ผมอยู่ชั้น2แล้วหนูอ่ะเดินขึ้นมาตรงบันไดซึ่งบันไดอ่ะผมจําได้เลยเป็นบันไดที่ไม่ได้มีที่กั้นน่ะมันจะเป็นเหลี่ยมขึ้นบันไดมาแล้วนั่งแล้วหนูก็เดินขึ้นมาแล้วก็มองมันเหมือนจังหวะนั้นเราก็มองหน้าหนูแบบเด็กคนนี้น่ารักดีแล้วก็ดังแน่นอนแล้วก็ไปบอกเขาว่าคนนี้ผมว่าน่ารักแล้วคนนี้มีอะไรสักอย่างอยากรู้จักเห็นหน้าตาครั้งแรกรู้สึกแบบไม่มีพิษมีภัยหน้าเอ็นดูตอนนั้นแบบยังไม่กล้าคุยกับใครเลย
ยังไม่มั่นใจในตัวเองไม่ค่อยคุยกับใครเลยครับก็เลยยังเกรงๆอยู่เลยมองว่าเขาดุทำงานด้วยกันเวิร์กช็อปด้วยกันมาก็เห็นครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้หมายถึงอะไรไม่ดีนะหมายถึงว่าได้เห็นตัวตนของเขาว่าเขาไม่ใช่คนดุเขาไม่ใช่คนที่ยิ่งหรือว่าเชิดหรืออะไรเลยครับเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากๆคนนึงเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยเป็นคนที่โกงด้วยครับซึ่งเราก็รู้สึกชอบนะที่เขาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมล่ะครับตอบกี่รอบคำตอบก็ยังเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าความเอ็นดูนั้นอยู่ในใจของเราเสมอวิวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วเหมือนเดิมบ้างสำหรับผมนะครับอยู่ด้วยกันมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะใช่ครับ2ปีกว่าคิดว่าไม่ว่าใครอยู่ด้วยกันมา2ปีกว่ายังไงก็ต้องมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่จะเหมือนเดิมอยู่แล้วครับซึ่งผมก็เหมือนกันเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตของกันมากขึ้นได้เห็นในมุมมองของหนูใหม่ๆมากขึ้นอย่างที่เรารู้สึกชอบในนิสัยของกันและกันคือความใจเย็นครับผมแล้วก็เปิดใจที่รับอีกคนว่าจะเป็นยังไงอีกคนว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปอ่ะมันเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในความสนิทกันมากขึ้นและทำให้เรารู้จักแบบหลายมุมของหนูมากขึ้นเราของหนูมากขึ้นครับผมสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็เอ็นดูหนูแน่นอนครับผมบอกแล้วว่าความเอ็นดูในใจความแสบอันนี้ไม่เหมือนเดิมความแสบก็หนูแสบมากขึ้นครับผมแต่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนเดิมบางวันก็หน้าหล่อบางวันก็น่ารักแต่ความหล่อเฮียชนะขาดแต่ความน่ารักเฮียให้หนูชนะขาดตั้งแต่รู้จักหนูครั้งแรกโอ้หนูเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเสียงแบบมีเสน่ห์แล้วก็แบบมีเอกลักษณ์ในฉบับของตัวเองรู้สึกว่าใจตัวเราเองอ่ะถ้าเรามีโอกาสมีความสามารถเราอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์คอยซัพพอร์ตหนูในการร้องเพลงครับและสิ่งที่เหมือนเดิมอีกอย่างนึงก็คือความอบอุ่นครับอบอุ่นทั้งกายและใจเลยกายใจเลยครับอบอุ่นเฮียเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นแก่เราได้ดีมากครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทั้งความด้านแบบความรู้สึกและอย่างอื่นOkay, now before you move on, I would just like to say something real quick. I just love that how they adore and admire each other just comes out in our facial reactions. And I mean, everything just naturally comes out in how they talk about one another. And it's so special. And it's actually refreshing to be watching. Videos like this because you guys know that I started out my YouTube channel by making reaction videos to Voice Love series. No, not really making reaction videos to Voice Love series, but more like coming up with brilliant ideas about how to review these Voice Love series that I had seen before. But anyway, let's get back to this video. คำถามนี้จะแซวอะไรหรือเปล่าครับมันงานอะไรนะมันเหมือนงานอะไรหรือเปล่าทำไมโน้ตถึงเหวี่ยงให้เรามาเจอกันคำถามนี้นะยังไงอันนี้งานคอนเสิร์ตนะเนี่ยตอบยิ่งเลยจริงปะเนี่ยเอ้าก็ต้องตอบเหมือนดิเพราะว่าคำถามเดียวกันหรือว่าเราใจตรงกันอันนี้เหมือนจริงหรอคล้ายๆหรอจริงหรอจริงปะเนี่ยครับก็ไม่รู้อ่ะก็ตอบด้วยความรู้สึกจากรู้เหมือนกันว่าหนูตอบอะไรผมจะได้เห็นหนูคุยก็คือวันคอนเสิร์ตโอ้โหเอาแหละรู้อีกแล้วไม่ชอบอะไรอย่างนี้คำถามนี้หวานมากแต่ถ้าถามมาก็ยินดีจะตอบครับ Very sweet. อยากตอบอยู่แล้วทำไมโลกถึงเหวี่ยงผมกับเมียให้มาเจอกันก็โอ้โหคำตอบที่อยู่ในหัวก็หวานเหมือนกันเพราะว่าฟ้าอาจจะลิขิตมาแล้วว่าผมกับเมียต้องได้มาเจอกันหรือว่าเราอาจจะเจอกันตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็ได้เหมือนอะไรนะเหมือนคอนเสิร์ตของเราเลย See you new another life ครับจริงๆโลกไม่ได้เหวี่ยงนะครับโลกอยู่เฉยๆผม2คนเนี่ยที่เดินมาหากันเอ้าไม่ถูกหรอโลกมันจะเหวี่ยงได้ไงถ้าทุกคนเหวี่ยงโลกมันก็จะคึกลิขิตไงครับพูดประโยคนี้ละเขินนะฮะแต่เอาจริงพี่ออฟก็พามาเจอแต่พี่ก็ลิขิตให้ได้แบบว่าเดินทางในการทำงานด้วยกันเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วก็มันเยอะมากๆอ่ะเราไม่ได้อยู่แค่แบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นพาร์ทเนอร์เรารู้สึกว่าความรู้สึกเราให้หนูเต็มร้อยหลายอย่างมันเราไม่ได้เคยเกิดความรู้สึกนี้กับคนอื่นเรารู้สึกว่าเราอยากร่วมไม่รู้ว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่ามันคือร่วมชะตา
ให้มันดีขึ้นจับมือจูงกันไปในทางที่หนูชอบทางที่เฮียชอบโชคดีมากๆที่ได้เจอหนูอยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยครับขอบคุณที่ทุกๆอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดคำว่าซีนูนิวครับคิดว่ายังไงก็เป็นเฮียครับเฮียเพราะว่าถ้าไม่มีซีก็จะไม่มีซีนูนิวครับอยากจะขอบคุณเฮียครับที่เป็นเฮียซีที่มาเติมเต็มให้นูนิวให้กลายเป็นซีนูนิวในวันนี้ครับอย่างต่อไปอยากจะขอบคุณครอบครัวเพิร์ลพิริยะวงศ์ของผมนะครับที่ทำให้เกิดเป็นนูนิวในวันนี้ครับและได้มาเติมเต็มได้มาอยู่กับเฮียซีจนเป็นซีนูนิวครับขอบอกตัวเองก่อนละกันที่ลิขิตให้หนูได้มาอยู่ด้วยกันครับผมแล้วก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าพูดสั้นๆเลยก็ขอบคุณที่ทุกคนคอยอยู่เคียงข้างเราแล้วก็ซัพพอร์ตเรานะครับผมถ้าไม่มีทุกคนอาจจะไม่มีพวกเราในวันนี้และเห็นพวกเราเติบโตได้ขนาดนี้ครับเรารู้สึกอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณพี่ออฟที่พาหนูมาเจอแล้วก็โอเค wait I honestly don't understand why I suddenly get emotional. I don't like this feeling. I don't, oh my goodness, I just hate being emotional while watching videos like this, but goodness gracious, Zinu Nyu, I mean, I've always been so vocal about this. One thing that I love about the two of them is that they genuinely care for each other. It's not fan service at all. It's so easy to tell whether a BL couple just does things, sweet things, for the sake of fan service. Zinu Nyu hits me in a different way, and that is why I'm such a huge fan of these two, and you guys can attest to this. I mean, if you've been following my YouTube channel for so long, Zinu Nyu is the only BL couple that I continue to support up to this day. I have so many favorite BL couples, but they are completely different. Like, I don't really mind making reaction videos to their concerts, to anything outside their series. You know what I mean? Because they're truly special. And I, oh gosh, watching this video just melts my heart as a fan. I mean, genuinely, you can see how much they care for each other, and that's all that matters. And I love how they express their feelings for one another. They are not shy about doing so. And to my mind, that is enough evidence that they are more than just friends. Oh.ทำซีรีส์เรื่องยิ่งเฮียหลายสิ่งหลายอย่างหลายงานเลยครับผมที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็รู้จักมุมมองใหม่ๆอยากจะขอบคุณพี่ออฟขอบคุณค่ายดูมันดีมากๆที่คือเขาคอยซัพพอร์ตเขาคอยสนับสนุนในทุกๆปีก้าวของเราเลยตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาครับพี่ออฟครับผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นคุณพ่อเป็นป้าป๋าของค่ายดูมันดีของเราคิวปิดโหเป็นคนที่ปั้นผมมาตั้งแต่ผมโตเท่านี้เลยครับจนวันนี้ก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเลี้ยงดีครับให้กินเยอะไม่ใช่คอยสนับสนุนผมในทุกๆก้าวจริงๆครับไม่ว่าผมจะอยากทำอะไรพี่ออฟจะคอยถามเสมอว่าแบบอยากทำอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมแล้วพี่ออฟจะคอยเสนอว่าเนี่ยเราทำอย่างนี้แล้วดีนะดีนะดีนะเป็นคนที่คอยเฝ้าดูเราเติบโตตั้งแต่เราแบบยังเล็กมากๆจริงๆครับเป็นคนที่ทำให้ผมได้รู้ตัวว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงได้ด้วยซึ่งถ้าไม่มีพี่ออฟมาให้ผมร้องคัฟเวอร์ในวันแรกวันนั้นก็คงจะไม่มีนุ่นนิวที่ร้องเพลงมาจนถึงวันนี้ครับถ้าพี่ออฟไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าจะร้องเพลงได้ขอบคุณแฟนคลับสนสนท่านชายนันนุทุกคนนะครับ sure. ผมที่เรียนรู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราสิ่งที่ซีนูนิวเป็นซีนูนิวและคอยเสียเวลาคอยทำทุกอย่างโปรเจกต์ทุกอย่างกำลังใจทุกอย่างที่คอยแบบมีให้กันเรารู้สึกอยากขอบคุณสิ่งนี้มากๆก็คำขอบคุณของผมก็คือแบบเสมือนคำว่ารักแฟนคลับทุกคนเลยไม่ว่าจะทั้งนันนุสนสนแล้วก็ก็มีสัญชัยด้วยครับคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนในทุกๆอย่างที่ผมทำและคอยรักในตัวตนที่ผมเป็นครับผมรู้สึกชอบมากๆเลยเวลาที่ทุกคนบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำเลยอยากจะเป็นอะไรก็เป็นเลยครับทุกคนพร้อมที่จะรักผมในสิ่งที่ในแบบที่ผมเป็นให้รู้สึกชอบคราวนี้มากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่กับผมไปนานๆนี่แหละพูดไม่ถูกเลยอะแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่แฟนๆทุกคนทำให้เราซีพึกเข้ามาตั้งแต่ในดูมันดีเป็นอินฟูเดินทางมาจนถึงวันนี้เรารู้สึกอยากขอบคุณแฟนๆมากที่ทำให้เรายังอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับผมไม่เคยพูดว่าอยู่ตลอดไป
ก็จะอยู่ในจุดตรงนี้ให้นานที่สุดเราก็จะอยู่ตรงนี้ทำเต็มที่มากที่สุดแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเฮียแล้วก็หนูต่อไปเรื่อยๆด้วยครับผมซึ่งเราก็จะเป็นเราในแบบนี้แฮปปี้แบบนี้ไปเรื่อยๆต่อหน้านั่นแหละแต่ว่าเราไม่กล้าบอกทำไมเพราะเราเขินก็คือคำว่าเป็นห่วงเรารู้สึกว่าเราจะพูดคำนี้ออกไปกับเฮียเราแบบมันยากมากเลยเพราะว่าเขินเขาไม่กล้าบอกแต่อยากจะบอกเฮียมากเลยว่าเป็นห่วงมากๆครับเรารู้ว่าเฮียทำงานหนักเฮียทำงานหนักมากๆเลยช่วงนี้จริงๆเราก็คุยกันทุกเรื่องนะแล้วก็บอกรักก็บอกสื่อก็เคยบอกไม่ออกสื่อก็เคยแต่ก็อาจจะไม่ได้บอกบ่อยเพราะรู้สึกเขินแล้วรู้สึกเป็นคนที่พูดคำว่ารักไม่เก่งแล้วก็อาจจะแสดงออกไม่เก่งครับผมสิ่งที่อยากจะบอกกับหนูที่ไม่เคยบอกหนูก็ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนเฮียในทุกๆฝีก้าวเหมือนกันครับเหมือนอย่างที่เฮียบอกว่าเฮียจะคอยซัพพอร์ตหนูในทุกๆก้าวหนูก็อยากจะบอกเฮียเหมือนกันครับว่าหนูก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันอาจจะถึงวันนึงที่เฮียอาจจะตัดสินใจอาจไปอยู่เบื้องหลังแล้วหนูก็จะยังซัพพอร์ตเฮียเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าเฮียก็จะยังซัพพอร์ตหนูเหมือนเดิมด้วยคงความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆเหมือนตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าครับก็อยากขอบคุณขอบคุณก็เท่ากับรักแล้วก็ขอบคุณที่เดินทางด้วยกันมาครับผมขอบคุณที่เรียนรู้อะไรด้วยกันมาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราได้จริงๆอยากบอกประโยคนึงกับหนูแม่แต่ไม่ค่อยได้พูดกับหนูก็เฮียโชคดีมากๆโชคดีมากจริงรู้แหละว่าเฮียก็รักหนูเราก็รักกันแบบนี้กันแน่เจ้าเลยOkay, honestly speaking, I don't know what to say right at the moment because I didn't expect this interview to make me feel emotional because, gosh, Okay, before I start crying again, please let me know what you think of this interview in the comment section below, okay? So...That's about it for today's video. Thank you so much for watching this video. And if you like this video, hit that like button, hit subscribe, hit the notification bell so that you can be notified when the next video comes out. Peace out.